Art Eat Travel วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเพื่อไปพบกับคอลเลกชันที่เขาว่าดีที่สุดในประเทศไทยไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะคะหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์นะคะเพื่อที่จะมาดูผลงานนะคะซึ่งเขาบอกเป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมนำมาจากห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์พิรศรีค่ะโดยครั้งนี้นะคะโยก็มาร่วมกับทางสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทยนะคะเดี๋ยวนะคะโยจะพาไปชมนะคะผลงานศิลปะดีๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่เราบรรดาสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทยและศิลปินทั้งหลายนะคะจะได้ดูผลงานศิลปะที่หาชมได้ยากยิ่งค่ะต้องขอขอบคุณโต๊ะโผใหญ่อย่างพี่ต๊อบนะคะนายกสมาคมนักสะสมที่เชิญโยมมาในครั้งนี้ค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นของคุณมิวเซียมยูอินซอยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นผลงานของอาจารย์สุชาติศิขเนศค่ะเห็นแล้วกรี๊ดมากค่ะก็อีกหนึ่งศิลปินที่โยชื่นชอบค่ะอาจารย์สมโภชอุปอินค่ะสำหรับใครที่ชอบพอร์เทรตนะคะก็มีผลงานของอาจารย์จำรัดเกียรติก้องนะคะให้ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะโดยเฉพาะภาพที่เป็นตำนานอย่างภาพนี้นะคะพอเดินมาอีกหนึ่งห้องก็ได้พบกับงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีบอกเลยว่าว้าวค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการพาชมนะคะอาจารย์ธงชัยนะคะภาพนี้เป็นภาพผลงานของใครเหรอคะอาจารย์นี่ค่ะผมดำรงวงศ์เป็นยังไงบ้างคะสวยเหรอสำหรับผลงานแกะไม้อันนี้ดูก็รู้เลยนะคะว่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอาจารย์ประหยัดพงดำค่ะผลงานอีกชิ้นหนึ่งระดับตำนานแน่นอนค่ะต้องเป็นอาจารย์เฉลิมชัยผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างสรรค์โดยอาจารย์สวัสดิ์ตันติสุขค่ะชื่อว่าแข่งเรือค่ะผลงานของอาจารย์สมโภชอุปอินทร์ค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ผลงานจัดแสดงนะคะที่เคยอยู่ในห้องทำงานของท่านอาจารย์ศิลป์พิรศรีแล้วค่ะเราได้เห็นผลงานนะคะซึ่งแต่ละคนนี่ก็ล้วนแล้วแต่แบบเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะคะและก็มีผลงานชิ้นโปรดของโยเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแฟนคลับของอาจารย์เฟื้อต้องกรี๊ดชิ้นนี้แน่ๆเลยค่ะหนึ่งชิ้นโปรดของโยนะคะผลงานของอาจารย์สมโภชอุปอินทร์ค่ะชื่อหญิงสาวกับกรงนกระหว่างเดินชมผลงานของอาจารย์มาลิศผู้อารีก็บังเอิญมาเจอกับพี่เบี้ยวอาจารย์เรืองศักดิ์ค่ะอันนี้อยากจะให้พี่เบี้ยวช่วยอธิบายถึงผลงานชิ้นนี้นะคะอธิบายคงไม่ลึกอะเพราะว่าเราไม่ทันแกเห็นแกนั่งใต้คณะเด็กนะอันนี้ผลงานของใครงานของอาจารย์มานิชซึ่งเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับอาจารย์ชลูอาจารย์ประหยัดอาจารย์มานิชผู้อารีใช่ uh-huh. แล้วแกก็ค่อนข้างจะแบบติดแล้วแกสร้างอะไรแกไปเรื่อยเห็นป่ะมันผมความรู้สึกผมมันเหมือนแกเป็นออริจินอลของสไตล์และความรู้สึกแบบว่าประทับใจในผลงานของอาจารย์มานิชคืออะไรคะพี่เบี้ยวคือแกไม่ซ้ำไงแกอินเวนต์บางสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วแต่ละรูปออกมาเนี่ยแกเอามาจากชีวิตชาวบ้านในยุคนั้นแล้วแกก็สร้างขึ้นมาแบบเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างจะเป็นจริงในชีวิตและเป็นรูปแบบที่ต่อยอดจากจิตรกรรมโบราณซึ่งเขียนในโบสถ์
แล้วพอมันมาอยู่ในเฟรมเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างเอกภาพของพื้นที่ที่ถูกจำกัดแล้วแกทำเป็นศิลปินต่อยอดที่ค่อนข้างจะมีจิตวิญญาณสูงซึ่งผมว่าอาจารย์นี้นี่คือต้นแบบนะผมว่านะค่ะในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นต้นแบบของอาจารย์ชรุตและอาจารย์ประหยัดอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งผลงานในตำนานของอาจารย์จำหลัดเกตก้องค่ะต้องบอกว่าเป็นมือพอร์เทรตระดับต้นของประเทศไทยและระดับตำนานค่ะผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้เป็นของอาจารย์มานิชผู้อารีที่ส่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่สาวๆพากันมาหาของขายและเดินไปพบปะพูดคุยกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังเห็นลวดลายรายละเอียดต่างๆที่มีให้กับผลงานชิ้นนี้แม้แต่ภาพหญิงสาวที่โอบกอดกันก็ให้เห็นถึงความสนิทสนมหรือว่าจะเป็นชายหญิงที่ถูกเกี่ยวพาราศีกันก็ดูสยิวดีนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์เฟื้อต้องบอกเลยว่าชิ้นนี้หาชมยากจริงๆค่ะเพราะเป็นเทคนิคสีน้ำมันค่ะสำหรับผลงานชิ้นนางแบบอันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่หลายๆคนอยากเห็นเลยค่ะอาจารย์ศิลป์ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่14พฤษภาคม2505ผมเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อ2504เมื่อผมสอบเข้าได้ผมเดินผ่านพ่ออาจารย์ศิลป์ซึ่งเข้าจากทางด้านถนนหน้าพระธาตุหรือตรงไปทางซุ้มของพระราชวังคือประตูวิเศษชัยศรีแล้วเข้ามาในกรมศิลปากรทางกรมศิลปากรแล้วข้าเข้าวกกลับมาแล้วก็ผ่านพ่ออาจารย์ศิลป์ไปถึงข้างในคือเป็นที่ดินของเราสถาปัตยกรรมจิตรกรรมทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นพื้นที่ก็กรกศเมื่อผมเข้าไปยังเป็นอาคารสังกะสีก็มีปะปูก็มีต่างๆก็มีไม่ได้ใหญ่โตมากต่างๆเลยนะครับก็เรียนอาจารย์ธงชัยรักปทุมได้มาเล่าถึงเรื่องราวถึงห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีโดยทั้งนี้ได้มีการจำลองห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้านี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยภายในงานได้มีการนำเครื่องใช้ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่อยู่ในห้องทำงานของอาจารย์มาจัดแสดงให้ได้เห็นกันจัดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งรูปและรวมถึงแผนการสอนของอาจารย์ที่เตรียมเอาไว้สำหรับสอนนักศึกษาทั้งหลายด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นตู้หนังสือของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีค่ะโดยทั้ง2ชิ้นนี้ก็จะเป็นผลงานประติมากรรมโดยท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะเป็นภาพของภริยาทั้ง2ท่านของท่านค่ะอันนี้เป็นผลงานนะคะแกะไม้ของท่านอาจารย์ชรุตอันนี้โรมาน่าเฟโรชีก็น่าจะเป็นบุตรของท่านอาจารย์นะคะซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นประติมากรรมที่ท่านอาจารย์ศิลป์นะคะปั้นทั้งสิ้นนะคะเวนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่มีรูปครอบครัววางเอาไว้นะคะแต่ต้องตื่นตาตื่นใจกับพิมพ์ดีดอันนี้แหละค่ะที่มีภาพถ่ายยืนยันว่าเป็นพิมพ์ดีดของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีค่ะอันนี้นะคะอยู่ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะคะอันนี้เป็นด้านนอกของตัวอาคารสวยงามมาก
ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วค่ะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ตามอัธภาพนะคะแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะวันนี้ถ้าใครสนใจจะไปชมผลงานระดับมาสเตอร์พีซและหาชมได้ยากแบบนี้สามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าค่ะ